เปิดภาพผู้ว่าราชการจังหวัดหมูป่าร่วมงานแต่งลูกสาวก่อนเสียชีวิต6วันเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาเลยหมดห่วงเปิดภาพผู้ว่าราชการจังหวัดหมูป่าร่วมงานแต่งลูกสาวก่อนเสียชีวิต6วันน้องชายเผยเป็นห่วงลูกมากเมื่อเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาเลยหมดห่วงลาโลกไปอย่างสงบเป็นภาพสุดท้ายที่นายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหมูป่าออกมาปรากฏตัวในการร่วมงานแต่งงานของลูกสาวเมื่อวันที่15มิถุนายน2566ที่ผ่านมาก่อนเสียชีวิตในวันที่21มิถุนายน2566ด้านนายแพทย์ยุทธศักดิ์โอสถธนากรน้องชายนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าระยะหลังมาพี่มีอาการไม่ค่อยดีแพทย์แนะนำให้รักษาแบบประคับประคองซึ่งระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชยังเอางานไปทำและคอยสั่งงานอยู่ตลอดโดยที่ชายมีความเป็นห่วงเรื่องลูกสาวมากที่สุดเพราะมีกำหนดการแต่งงานช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนเลื่อนมาช่วงสัปดาห์ที่แล้วซึ่งพี่ชายได้ไปร่วมงานดังกล่าวด้วยก่อนที่จะเสียชีวิต6วันให้หลังเพราะพี่ชายอยากเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาเมื่อหมดห่วงก็ลาโลกไปอย่างสงบน้องชายผู้ว่าหมูป่าเปิดใจเศร้าที่สิ้นใจหลังงานแต่งลูกสาว6วันรีบเคลียร์งานรู้อยู่ได้ไม่นานเปิดทำลายอาการป่วยผู้ว่าราชการจังหวัดหมูป่าเล่านาทีจากไปเผย2สิ่งที่ยังห่วงชาดาอวยพรพิธาตั้งรัฐบาลได้เตือนสติด้อมอย่าเล่นเกินกติกาต้องให้เกียรติกันชาดาอวยพรพิธาขอให้ตั้งรัฐบาลได้เตือนสติอย่าเล่นจนเกินกติกากรรมการยังไม่ตัดสินลั่นให้เกียรติคนชนะแพ้อย่าบีบสังคมให้เดินตามใจตัวเองเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่22มิถุนายน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายชาดาไทเศรษฐ ส.ส.เขต 2 อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยทท.เข้ามารับใบรับรองการเป็นส.ส.จากสำนักงานเลขาธิการกกต.โดยนายชาดามีอาการบาดเจ็บที่เท้าระบุว่าเกิดอุบัติเหตุสะดุดฟุตบาท ที่เชียงใหม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันเวลาเดินนายชาดากล่าวถึงการโหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีและโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าเขาไม่เอาเราจะไปโหวตให้เขาได้อย่างไรเราต้องมีมติพรรคซึ่งพรรคภูมิใจไทยอยู่ในระเบียบและกติกามาตลอดซึ่งการทำงานในสภาชุดที่แล้วถือว่าทำงานได้สมบูรณ์แบบเราทำตามระบบอยู่แล้วส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรีพรรคยังไม่มีการประชุมเรื่องนี้และในพรรคเมื่อมีมติแล้วจะไม่เคยมีปัญหาเรื่องโหวตสวนวันนี้ได้แต่เอาใจช่วยนายพิธาขอให้ตั้งรัฐบาลได้สำเร็จตั้งรัฐบาลโดยเร็วเราพร้อมเป็นได้ทุกฝ่ายส่วนตัวเป็นรัฐบาลมา3ครั้งถือเป็นวาสนาฝากถึงสื่อและด้อมต่างๆว่าอย่าเล่นจนเกินเหตุยังไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งไปอะไรพอถึงวันเวลาอย่างไรก็หนีไม่พ้นพรรคอันดับหนึ่งต้องจัดตั้งรัฐบาลส่วนจะคุยกับใครได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องรอเปิดสภาและนัดประชุมมันมีเวลาของมันทำอย่างกับว่าวันนี้พรุ่งนี้โลกจะแตกไม่มีเรื่องอื่นเลยหรือนายชาดากล่าวส่วนที่นายพิธาถูกร้องเรื่องถือหุ้นสื่อนั้นนายชาดากล่าวว่าเป็นเรื่องส่วนตัวตนไปคาดเดาไม่ได้เพราะกฎหมายล็อกสเปคไว้เป๊ะไม่ผิดก็คือไม่ผิดจะมีกรรมการกลางกีฬามีการแข่งขันมีคู่ต่อสู้มีลูกทีมที่คนในทีมต้องให้เกียรติกันและให้เกียรติคู่ต่อสู้มีกติกาคือกฎหมายของบ้านเมืองมีกรรมการคือเจ้าหน้าที่และต้องมีเวลาในการเล่นหมดเวลาประกาศผลแพ้ชนะแล้วก็จบเป็นไปตามคันลองตนจึงบอกว่าสังคมไทยตอนนี้ต้องมีทักษะความเป็นมนุษย์
ก็คือมีกติกาที่เราถืออยู่มีคัมภีร์มีกฎหมายมีเวลาในการเล่นมีเวลาบอกเลิกตรงนี้ต้องตระหนักให้มากๆสังคมไทยก็จะน่าอยู่คนที่เป็นคู่ต่อสู้กับเราก็ไม่ใช่ศัตรูมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันเรื่องนี้สำคัญที่สุดต้องให้เกียรติผู้ชนะและให้เกียรติผู้แพ้ด้วยที่สำคัญต้องรู้ว่าประเทศนี้มีกติกามีกฎหมายตราบใดที่กรรมการยังไม่เป่านกหวีดอย่ามาบีบสังคมให้เดินไปตามใจคุณอย่ามาทึกทักกันอย่าบีบสังคมให้ตามใจคุณนั่นถือว่าคุณผิดมารยาทขาดน้ำใจนักกีฬาเช่นเดียวกันถ้าคนที่ไม่ยอมรับนายพิธาเขาก็อาจขาดน้ำใจนักกีฬาก็ได้ถ้าวันนี้ไม่ยอมรับมันไม่ใช่กติกายังไม่บอกเวลากรรมการยังไม่ตัดสินนายชาดากล่าวนายชาดากล่าวว่าตนมองว่าขอให้ทุกคนใจเย็นใจเย็นดีกว่าข่าวอื่นมีเยอะแยะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นเรื่องราวให้บ้านเมืองวุ่นวายมากกว่ายังมีคนที่ไม่เข้าใจการเมืองไม่เข้าใจระบบอีกเยอะแล้วไปมองแค่พวกของตนถูกอย่างเดียวมันจะอยู่กันลำบากในบ้านเมือง อนากริตชี้แข้ง17ปีสู้ขาดใจจนนาทีสุดท้ายซิลแชมป์กลุ่มหวังดวลกับอิหร่านธนกฤตล้อมนาคดาวเตะทีมชาติพอใจที่ทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์กลุ่มได้ตามเป้าหมายและพร้อมที่จะสู้จนวินาทีสุดท้ายในทุกเกมศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่น17ปีธนกฤตล้อมนาคดาวเตะคนสำคัญของทีมฟุตบอลเยาวชนไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและเป็นฮีโร่ซัดประตูชัยในเกมนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มA ที่ทีมชาติไทยเอาชนะเยเมนไปหวุดหวิด 1-0 คว้าแชมป์กลุ่มด้วยการมี9คะแนนเต็มฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นไม่เกิน17ปีผมรู้สึกมีความสุขมากๆรู้สึกว่าเราทำได้ตามเป้าคือเป็นที่1ของกลุ่มเกมรอบต่อไปอยากเจอกับอิหร่านเพราะเกาหลีใต้เราเจอมาแล้วพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากการได้ประตูท้ายเกมเรามั่นใจว่าเราจะทำได้เพราะครึ่งหลังเรากดเขาตลอดผมมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเพื่อนร่วมทีมครึ่งหลังเป็นเรื่องของแท็กติกล้วนๆครึ่งแรกเราทำไม่ได้ตามแท็กติกที่โค้ชวางไว้ครึ่งหลังเราเชื่อมั่นและเรามาได้ประตูเรื่องการทำประตูท้ายเกมเป็นจุดเด่นของเราผมว่าอยู่ที่ใจถ้าเราใจสู้เราทำได้เกมหน้ามีความกดดันเล็กน้อยจะพยายามเล่นให้ได้ตามที่เราตั้งไว้ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจพวกผมจะทำให้เต็มที่เกมหน้าก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยU-17ที่เป็นแชมป์กลุ่ม A จะพบกับรองแชมป์กลุ่ม B ซึ่งต้องลุ้นแชมป์กันจนนัดสุดท้ายระหว่างเกาหลีใต้อิหร่านและกาตาร์ที่ BG สเตเดียมวันที่25มิถุนายนเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True ID โดยเกมนี้หากทีมชาติไทยเอาชนะได้ก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกทันทีแฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บหรือซื้อหน้าสนามในวันแข่งขันสนามปทุมธานีสเตเดียมราคาเศษ100ส่วน120และ150บาท